สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะเราได้ทำการติดตั้งสเก็ตแวร์เสร็จไปจากวิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ User Interface ของโปรแกรมนะว่าปุ่มไหนใช้อะไรทำอะไรได้บ้างนะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะได้ไอคอนแบบนี้นะครับอยู่บนหน้าจอของเรานะฮะก็ย้ายไปในที่ที่เราต้องการนะจากนั้นคลิกขึ้นมานะคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมนะครับเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นโปรเจกต์ต่างๆที่เรามีอยู่ก็อันนี้1โปรเจกต์นะครับเริ่มต้นเลยนะครับขอเริ่มที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูก่อนนะครับคลิกที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูนี่นะครับมันจะบอกว่าผมรีจิสเตอร์เป็นชื่อจิรเดชอยู่นะครับจิรเดชนี่คือผู้ที่รีจิสเตอร์และใช้โปรแกรมนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูนะฮะอันแรกเลยเนี่ย subscribe นี่ subscribe คือสมัครนะฮะหมายถึงว่าเราจะได้พรีเมียมคือเป็นผู้ใช้แบบพรีเมียมนะครับตอนนี้พรีเมียมก็ทำอะไรพรีเมียมก็จะทำอะไรได้มากกว่าคืออย่างที่หนึ่งก็คือไม่มีโฆษณาให้รำคาญใจอย่างที่สองก็คือใส่โฆษณาแอดม็อบได้นะฮะลงในโปรแกรมของเราแล้วก็ส่งโปรแกรมเราไปที่ Play Store ได้นะครับแล้วก็ Export พวก APK พวก Project File ต่างๆนี้ได้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ75บาทต่อเดือนเราสามารถ Subscribe ได้แต่ผมเองคิดว่าไม่จำเป็นนะพวกนี้ก็ยอมให้เราใช้ได้นะยกเว้นโฆษณาอย่างเดียวที่ไม่ยอมพวกนี้เราสามารถ Public ได้ AdMob ได้แต่ว่าเราต้องฟังโฆษณาที่เป็นวิดีโอยาวหน่อยนะครับจากนั้นก็มี documentation ก็คือเว็บไซต์นะซึ่งจะสอนเรื่องการใช้งานนะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็สบายจะเห็นว่ามีแค่นี้เหรอฮะไม่ใช่นะฮะมันมีมากกว่านี้ดูข้างๆนี้นะครับเนี่ยตรงลูกศรนี่นะครับพอเราคลิกไปแล้วมันจะเปิดเมนูซึ่งเราจะเข้าไปอ่านเยอะๆเลยจะใช้กล้องทำยังไงเนี่ยจะใช้กล้องทำยังไงมีบล็อกไหนที่ใช้ได้บ้างแล้วแต่ละบล็อกใช้ยังไงนะจะสอนให้เรานะนอกจากนั้นนอกจากจะมี documentation แล้วนะเราก็ยังมี community สำหรับที่เราจะไปคุยกับเพื่อนฝูงหรือคุยกับคนอื่นหรือว่าแม่ก็ถามข้อปัญหากับทาง Help Sketchware แต่จริงๆเขาแนะนำให้เราไปถามใน community นะซึ่งเป็นพวกอาสาสมัครทั้งหลายแหล่นี้นะโดยติดตั้งโปรแกรม Slack แล้วคุยกันในนั้นนะแล้วก็มีบล็อกคือบทความที่เขาเผยแพร่ให้เราเป็นระยะนะครับเกี่ยวว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่นะโอเคตอนนี้คลิกที่นี่นะครับเห็นปุ่มนี่นะฮะเป็นโปรแกรมสวิตชิ่งนะกลับมาที่ Sketchware นะครับนอกจาก documentation แล้วก็เองอันนี้ก็คือไว้สำหรับโฆษณาโปรแกรมนี้ให้เพื่อนคือเราไปแชร์โปรแกรมนี้ให้เพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่ามีโปรแกรมนี้อยู่ในโลกนะเนี่ยก็จะแชร์ทาง LINE ก็ได้แชร์ทาง Facebook ก็ได้นะครับจากนั้นเข้า System Setting นะเราก็จะเช็คเซตได้ว่าเวลากดนานๆใช้สั่นไม่สั่นอะไรเงี้ยนะซึ่งออปชันพวกนี้เราจะคุยกันทีหลังนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เซตอะไรเพราะว่าตามที่เขาเซตมาให้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมเขาจะมีพยายามมีโฆษณาทุกขั้นตอนนะเพื่อเป็นรายได้ฮะเราต้องเขียนใจคนเขียนโปรแกรมนะฮะโปรแกรมอินฟอร์เมชันก็คือว่าโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยติดตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันไหนนะฮะแล้วก็เช็คดูว่ามีอัปเดตหรือยังนะฮะแล้วก็มีประวัติต่างๆมีอีเมลมีโทรศัพท์มีอะไรเงี้ยนะ Language setting ก็คือ user interface นะหมายถึงว่าเมนูต่างๆเนี่ยตอนนี้เป็นภาษาอะไรแล้วอยากเปลี่ยนภาษาไหมนะฮะเท่าที่เช็คดูนะฮะก็มีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะยังไม่มีภาษาอื่นถ้าต่อไปคนไทยอาจจะมาช่วยเขาแปลเมนูนี้เป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะสำหรับ export URL นี่ก็คือกรณีที่เราจะส่งโปรแกรมนะที่เราเขียนเนี่ยในมือถือเนี่ยออกไปข้างนอกไปดาวน์โหลดนะเช่น source code APK เนี่ย
ออกไปดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งในเครื่องอื่นหรือติดตั้งที่ Google Play นะฮะเราสามารถเอ็กพอร์ตได้เพราะเอ็กพอร์ตแล้วมันจะเก็บประวัติการเอ็กพอร์ตไว้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเอ็กพอร์ตมันจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะฮะอันนี้ของผมเนี่ยผมเอ็กพอร์ตไซด์ APK ก็คือ APK ที่พร้อมจะสำหรับเอาขึ้น Google Play แล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะเหลือเวลาอีก5วันนะ URL ตัวเนี้ยจะ expire ถ้าผมอยากต้องการเอ็กพอร์ตผมก็ copy ไปนะแล้วก็ไปเปิดในเว็บก็ได้นะเพื่อดาวน์โหลดออกมานะก็มี export data ด้วยผม export data ด้วยนะก็คือก็เหลือ5วันเหมือนกันผมทดลอง export ดูนะสังเกตดูว่าผมยังไม่ได้สมัคร subscribe นะแต่ผมก็สามารถ export APK export data ได้เพราะว่าเขามี option ให้ว่าถึงไม่ subscribe แต่ถ้ายอมดูโฆษณามากขึ้นหน่อยก็ยอมทำให้นะครับจากนั้นเราคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นเราดูที่รูปคนนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะก็จะบอกว่าผมอ่ะใช้อีเมลนี้ใช้โปรแกรมนี้อยู่นะถ้าเราจะล็อกเอาก็ล็อกเอาให้คนอื่นมาใช้ต่อได้มันจะมีแท็บตั้งบน3แท็บนะครับ My Project นี่คือโปรเจกต์ทั้งหมดที่เราเขียนอยู่ที่นี่นะครับอันนี้สำหรับ Public ไป Google Play Store นะครับอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราดาวน์โหลดมาครั้งที่แล้วอันนี้เป็นทิวทอเรียลนะครับทิวทอเรียลนี่ดีมากตรงที่วิดีโอให้ดูนะครับเราคลิกไปเนี่ยมันก็จะเปิด YouTube วิดีโอให้เรานะฮะแล้วจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใน YouTube วิดีโอก็สอนเนี่ยลงมาได้เพื่อมาดูว่าโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้วตามที่เขาสอนเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะนอกจากของ Official ข้างบนนี้จะเป็นของ Official นะก็คือของบริษัทเขาทำข้างล่างนี่ก็จะเป็นของอาสาสมัครต่างๆคนทั่วไปที่เขาทำแล้วก็จะมีซอสเนี่ยคนที่เขาทั่วไปเขาทำให้เนี่ยนะแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันนะฮะดูทั้งหมดเลยก็ได้นะครับApply Channel Register คือเราสามารถสมัครถ้าเราทำวิดีโอสอนนี่มาสมัครแล้วเข้ามาอยู่ในลิสต์ของพวกนี้ได้นะเขาบอกถ้าเราเป็น YouTube Channel นะเราก็สามารถจะมาแอด Channel เราขึ้นมาข้างบนนี้นะคนอื่นก็จะได้เห็นว่าเรามีแล้วเขาจะเข้ามาดูนะครับนะเนี่ยแอปพลายแล้วก็เราก็ใส่ URL ของเราแล้วก็ใส่ APK file ก็คือไฟล์ที่เป็นโปรแกรมนะฮะมาที่นี่แล้วมันจะดาวน์โหลดขึ้นให้นะตอนนี้ถ้าเราดูทั้งหมดนะเนี่ยขอดูทั้งหมดนะ see all มันก็บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมี10 channel นะแล้วก็ภาษาอื่นเนี่ยอาหรับิกมี2 channel นะ2 channel ดูซิภาษาไทยมีไหมภาษาไทยไม่มีเดี๋ยวผมจะเพิ่มภาษาไทยให้นะจะเห็นว่าแต่ละ channel ก็จะมีวิดีโอนะฮะแล้วก็มีแอปให้โหลดแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆอันสุดท้ายเนี่ยฮะเป็นคอลเลกชันก็คือคอนทริบิวต่างๆที่คนที่ใช้โปรแกรมนี้เขาสร้างขึ้นมานะแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดไปใช้ได้สมมติเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตแวร์เนี่ยก็จะมีคนดาวน์โหลดไป51คน63คนมีคนสร้างวิวนะเราสามารถดาวน์โหลดวิวพวกนี้ไปใช้ได้ดาวน์โหลดบล็อกไปใช้ได้หรือบล็อกอื่นๆที่เขาเขียนด้วยโค้ดนะเราก็สามารถดาวน์โหลดครบบล็อกเอาไปใช้ได้นะถ้าเราอยากจะดูเกี่ยวกับดีไซน์เกี่ยวกับล็อกอินอะไรเงี้ยเขาจะแบ่งแยกเป็นแท็กเขาเรียกแท็กเวลาเราอัปโหลดขึ้นนะจะใส่แท็กนะหรือจะดูวิวดูบล็อกเนี่ยตอนนี้เรามาดูลึกลงไปหน่อยสำหรับโปรเจกต์ต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยนะจะมีมุมขวาล่างเนี่ยจะมีดรอปดาวน์นิดนึงถ้าเราคลิกไปนะฮะคลิกตรงนี้มันจะมีดรอปดาวน์มาก็คือเราเข้าไปเซตติ้งตัวโปรแกรมได้เราเข้าไปแอดเราเข้าไปแอดโปรแกรมเข้าไปที่ Public ไปที่ Google Play Store ได้เราไป Export Source Code Export APK หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เราเขียนเสร็จแล้วได้เราลบโปรเจกต์นี้ทิ้งได้นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะพูดตอนใช้งานนะครับ
ว่าจะไปเซตติ้งอะไรบ้างไปพับอีกยังไงหรือไปเอ็กพอร์ตยังไงนะครับตอนนี้เราเข้าที่โปรแกรมนะครับขั้นตอนที่1ออกแบบหน้าจอหรือ user interface ขั้นตอนที่2นะฮะขั้นตอนที่2คือเขียนโปรแกรมแล้วจากนั้นก็ compile และ run นะครับโปรแกรมที่เขียนใน Android เนี่ยทุกไม่ว่าจะใช้ภาษาไหนมันก็เป็นโปรแกรมที่เขียนโดยเขาเรียกว่าโปรแกรมแบบ Event Drive คือว่าเมื่อเรากดปุ่มเมื่อเราทำอะไรแล้วแต่เราจะมีโปรแกรมเนี่ยเพื่อรองรับว่าจะให้ทำอะไรเพราะงั้นเราต้องคอยเขียนโปรแกรมเมื่อเราใส่ User Interface เช่นเราใส่ปุ่มนี้ใส่ปุ่มนี้นะเราต้องไปเขียนโปรแกรมไอ้ปุ่มต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิดเจ็ตนะฮะวิดเจ็ตเราลากขึ้นมาได้เรามาใส่รูปใส่เช็คบ็อกซ์ใส่เทคบ็อกซ์นะฮะแล้วก็เลย์เอาท์นี่ก็ช่วยเราวางแผนการวางแผนหน้าจอเพื่อเอาอุปกรณ์ต่างๆไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เราต้องใช้เลย์เอาท์ลีเนียร์เลย์เอาท์เนี่ยคอมบิเนชันกันเพื่อให้เกิดหน้าจอออกแบบหน้าจอตามที่เราต้องการนะครับซึ่งจะเรียนภายหลังนะครับเมื่อเราใส่พวกวิดเจ็ตลงไปแล้วเนี่ยหรือใส่เลย์เอาท์ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยสมมติเราใส่ตัวนี้นะฮะไปแล้วเนี่ยคือพิกเจอร์เนี่ยเราต้องเข้ามาเซต property ของมันนะฮะเนี่ยว่าจะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยนะซึ่งเมื่อเราเซตไปแล้วมีรูปอะไรแสดงอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะเมื่อเราเซตไปแล้วเนี่ยครับมันเป็นการเซตเพื่อใช้งานเบื้องต้นหลังจากที่เรารันโปรแกรมไปเนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมให้มาเปลี่ยนรูปได้มาเปลี่ยนตำแหน่งได้มาเปลี่ยนออปชันต่างๆในนี้ได้นะครับตอนนี้เรามาดูที่อีเวนต์นะฮะอีเวนต์ก็คือมันจะมีอีเวนต์ทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5อีเวนต์นะครับอีเวนต์ที่1ก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับหน้าจอคือเราจะมีกี่หน้าจออันนี้มี1หน้าจอนะครับเราสามารถเพิ่มหน้าจอได้ด้วยเครื่องหมายบวกนี่นะจะเพิ่มหน้าจอเป็น4 5หน้าจอก็ได้แล้วก็Object ที่มีอยู่ในแต่ละหน้าจอนะฮะนี่หน้าจอแรกนะฮะ Main Activity จำเพลินไม่มีหน้าจออื่นถ้ามีหน้าจออื่นเราก็จะไป Edit ไอ้ Event ของแต่ละอุปกรณ์ที่อยู่ในหน้าจอนั้นใน Component เพลินโปรแกรมนี้โปรแกรมง่ายๆไม่ได้ใช้ Component นะแล้วก็ Drawer แล้วก็ Mobox นี่สำหรับเราจะดีไซน์นะดีไซน์บล็อกซึ่งไม่เคยมีอยู่เนี่ยบล็อกพวกนี้มีให้เราใช้นะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่พอนะฮะถ้าเราแอดวานซ์แล้วเราอยากได้บล็อกพิเศษเพิ่มขึ้นเนี่ยเราดีไซน์บล็อกขึ้นมาได้เองนะซึ่งบล็อกพวกนี้นะฮะก็เราสามารถจะดีไซน์ที่ตำแหน่งนี้นะฮะจะต้องเขียนโปรแกรมนะครับหรือไม่ก็อิมพอร์ตจากคนอื่นที่เขาเขียนให้อย่างที่เมื่อกี้ในคอลเลกชันเนี่ยนะหรือแชร์บล็อกที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นก็ได้ใช้ด้วยก็ได้นะฮะตอนนี้ก็มาถึงคอมโพเนนต์ตอนนี้โปรแกรมนี้เขาใช้คอมโพเนนต์อันหนึ่งชื่อ Object Animator นะครับเราสามารถเพิ่มคอมโพเนนต์ได้นะว่าเราจะใช้อะไรในโปรแกรมนี้เช่นในโปรแกรมนี้เราอยากมีเสียงเราอยากมีกล้องอยากใช้กล้องอยากเล่นหนังอยากมีไดอะล็อกก็คือป๊อปอัพขึ้นมานะอยากมีไฟล์เบสก็คือจะใช้ดัตต้าเบสนะซึ่งอยู่ในคลาวด์นะหรืออยากจะล็อกอินโดยให้คลาวด์เป็นคนดูแลการล็อกอินนะอยากจะเก็บข้อมูลบนคลาวด์อยากจะมีโฆษณาอยากจะเปลี่ยนเทคเป็นเทคเป็นคำพูดนี้นะหรืออยากจะเปลี่ยนคำพูดเป็นเทคอะไรเงี้ยมี Wi-Fi Bluetooth Location Manager เข้าตำแหน่งนะอันนี้ถ้าเราจะใช้ก็ใช้ถ้าไม่ใช้เราก็ออกนะครับจะ add object ได้มีอีกอันหนึ่งครับที่เราจะดูก็คือปุ่มนี้คือปุ่ม save นะฮะหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จจะออกเนี่ยต้อง save ก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็คือ undo กับ redo นะครับถ้าเราทำอะไรผิดไปเราก็ขอถอนคืนได้ตรงนี้นะครับเราคลิกที่นี่อันนี้จะมี library นะคือความสามารถพิเศษหรือห้องสมุดอันนี้คือห้องสมุดนะไลบรารีของเราในไลบรารีเนี่ยก็จะเปิดหรือปิดได้ถ้าเราไม่ใช้ไฟเบสแล้วก็ปิดซะโปรแกรมเราจะเล็กลงถ้า
้าเราเปิดขึ้นมาไฟเบสก็จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเราด้วยนะมีไฟเบสนี่ก็คือเอาพวกดัตต้าเบสดูออเทนติเคชันหรือสตอเรจนะสามอย่างเซอร์วิสที่ไฟเบสก็ให้นะเก็บไว้ในคลาวด์อันนี้คือความสามารถพิเศษคือพวกไลบรารีที่อยู่ใน Android เราเรียกมาใช้ได้นะและ AdMob นี่คือโฆษณานะครับเราสามารถเอาโฆษณาของ Google เนี่ยมาใส่ในแอปเราเหมือนกับที่แอปนี้มีนะครับใส่ Google Map ก็ได้นะครับนะครับอันนี้โฆษณานอกจากไลบรารีแล้วก็จะมีวิวจะมีวิวกี่วิวเพื่อนี้มีวิวเดียวถ้าเราจะเพิ่มวิวก็ได้เราก็สามารถจัดดีไซน์ว่าวิวเราจะมีสเตตัสไหมมีทูลบาร์ไหมมีดรอเวอร์ไหมนะฮะแล้วก็จะแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วมีคีย์บอร์ดด้วยไหมเปิดเลยเนี้ยแล้วก็ชื่อวิวนี่จะชื่ออะไรนะฮะโอเคผมออกก่อนนะยังไม่แอดถ้าเราจะใช้รูปในโปรแกรมของเราเราจะมาเก็บที่นี่นะครับเนี่ย image เราก็จะมาแอดรูปภาพตรงนี้นะจะเอาจากที่ไหนนะเนี่ยจะเอาจากแกลเลอรี่ต่างๆของเราเนี่ยถ้าโปรแกรมของเรามีเสียงเราก็จะมาเก็บที่ซาวด์ถ้ามีฟอนต์ต่างๆที่ไม่มีอยู่ในเครื่องนี้เราก็จะมาเก็บที่นี่นะฟอนต์ตัวหนังสือนะเรามาเพิ่มฟอนต์ที่นี่หนังสือสวยๆฮะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเป็นบล็อกก็จริงนะฮะแต่เวลาจะไปทำงานจริงๆเนี่ยโปรแกรมก็จะถูกคอนเวิร์ตมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้ครับเหมือนกับที่มือเสียนทั้งหลายเราเขียนโปรแกรมกันนะฮะเนี่ยมีหลายไฟล์ด้วยนะฮะมีเมนแอคทิวิตี้แล้วก็มี Android Manifest ทั้งหมดนี้เราสามารถเอ็กซ์พอร์ตไปเพื่อไปเขียนในAndroid Studio หรือเครื่องมือเขียนบางอาชีพเลยนะครับ Collection ก็คือ Collection ที่เราเซฟไว้นะฮะคือที่เก็บสิ่งที่เราใช้บ่อยๆนะฮะเนี่ยรูปต่างๆเนี่ยเราจะลบทิ้งก็ได้จะเพิ่มขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราล้วงจาก Collection เนี่ยจะเร็วกว่าไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นฟอนต์เป็นวิดเจ็ตเป็นบล็อกเป็นอะไรเงี้ยเรามาเก็บไว้ที่นี่ได้แล้วก็เลือกเขาใช้ในโปรเจกต์ของเรานะครับทั้งหมดนี้คงเป็น user interface นะตัวสุดท้ายก็คือ run ก็กับ compile และ run อย่างที่เราเห็นนะโอเคครับ user interface ก็ยาวพอสมควรแล้วผลงานการเขียนโปรแกรมเราจะไปข้างหน้านะครับข้างหน้าจะเป็นวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ